ัติศาสตร์นอกพงศาวดารสวัสดีค่ะหนึ่งในเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของไทยนะคะก็คือเรื่องที่มาเบื้องหลังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่แหละค่ะแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้นะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของกองทัพอากาศไทยค่ะที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยในยุคที่รุ่งเรืองสูงสุดก่อนสงครามโลกครั้งที่2กองทัพอากาศไทยคือกองทัพอากาศที่มีอานุภาพมากเป็นอันดับ2ของเอเชียค่ะรองลงมาจากญี่ปุ่นเท่านั้นเองกองทัพอากาศไทยมีบทบาทอย่างสูงในกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสค่ะเรื่องราวของสงครามอินโดจีนนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลไทยในสมัยนั้นได้เกิดปัญหาการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับเขตอินโดจีนก็คือลาวกับกัมพูชานะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสค่ะโดยก่อนหน้านั้นฝรั่งเศสได้ยึดดินแดนบางส่วนของไทยไปแล้วค่ะถึง5ครั้งด้วยกันประชาชนจำนวนมากเกิดความเครียดแค้นชิงชังฝรั่งเศสจนพากันออกมาเดินขบวนสนับสนุนรัฐบาลไทยในการเรียกร้องขอดินแดนคืนจากฝรั่งเศสด้วยวันที่25พฤศจิกายนค่ะพุทธศักราช2483รัฐบาลจึงมีคำสั่งเตรียมพร้อมสำหรับสงครามอินโดจีนและก็ได้ส่งกองกำลังทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศรุกคืบหน้าเพื่อยึดดินแดนที่เรียกร้องคืนมาให้จงได้ยุทธเวหาระหว่างเสืออากาศไทยกับกองบินรบของฝรั่งเศสในศึกอินโดจีนก็นับว่าเป็นการรบที่ห้าวหาญดุเดือดน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากในห้วงเวลานั้นค่ะกองทัพอากาศของไทยในตอนนั้นมีเครื่องบินที่พร้อมจะกระโจนเข้าสู่สงครามอินโดจีนเช่นเครื่องบินขับไล่Curtic Hawk 2เครื่องบินขับไล่Curtic Hawk 3แล้วก็เครื่องบินโจมตีWatch Corsair เครื่องบินทิ้งระเบิดมาติน139 WSM และก็ยังมีเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงที่สั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาคือเครื่องบินขับไล่ Curtic Hawk 75N จำนวนถึง16เครื่องค่ะแต่ว่าในขณะนั้นที่กำลังจะขนส่งมาทางเรือนะคะพอมาถึงกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่5พฤศจิกายนปี2483รัฐบาลสหรัฐก็ได้สั่งกักเครื่องบินทั้งหมดค่ะที่จะส่งให้กับกองทัพไทยเอาไว้ที่นั่นโดยไม่ได้แจ้งสาเหตุใดๆทั้งสิ้นเมื่อสหรัฐเกอเก่าของไทยไม่ยอมส่งเครื่องบินมาให้ซะดื้อๆนะคะไทยก็เลยหันหน้าไปพึ่งญี่ปุ่นค่ะผู้ซึ่งทำตัวเป็นมหามิตรรายใหม่ทันทีญี่ปุ่นก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการส่งเครื่องบินขับไล่ตาชิกาวะมาให้10เครื่องไทยก็เลยซื้อค่ะซื้อเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดมิตซูบิชิกิ30นาโกย่าจำนวน2ฝูงด้วยกันค่ะแล้วกว่าที่สหรัฐจะยอมปล่อยเครื่องบินฮอค75ที่กักเอาไว้ที่ฟิลิปปินส์มาให้ไทยก็กลายเป็นว่าเป็นช่วงท้ายๆของสงครามอินโดจีนละก่อนจะเปิดฉากรบกันค่ะเราก็ต้องย้อนไปวันที่23ตุลาคมปี2483ก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศสงครามกับฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเครื่องบินทิ้งระเบิดฟาวมังของฝรั่งเศสจำนวน2เครื่องเขาบินล้ำเข้ามาเหนือน่านฟ้าอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายก่อนไทยเราค่ะก็เลยส่งเครื่องบินขับไล่3เครื่องขึ้นไปสกัดกั้นจนมีทีท่าว่าจะปะทะกันอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆเครื่องฟาวมังก็ชิ่งหนีกลับไปทางเวียงจันทร์ซะก่อนค่ะหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ปฏิบัติการยุแย่ไทยเรามาตลอดค่ะจนได้เปิดฉากปะทะกันจริงๆจังๆก็เมื่อวันที่28พฤศจิกายนค่ะ2483ตอน8โมงเช้าเลยเครื่องบินไทย2เครื่องค่ะขึ้นบินสกัดกั้นเครื่องบินของฝรั่งเศส4เครื่องเหนือน่านฟ้าจังหวัดอุดรธานีปะทะกันค่ะได้ครู่หนึ่งฝรั่งเศสก็ถอนตัวกลับไปอีกแล้วและในวันเดียวกันนั่นเองเครื่องบินแบบโมรานซอนแยของฝรั่งเศสค่ะจำนวน5เครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดที่นครพนมฝ่ายไทยเราค่ะก็ได้ส่งเครื่องบินจำนวน3เครื่องบินขึ้นไปสกัดกั้นไว้เมื่อเครื่องบินของทั้ง2ฝ่ายเข้าปะทะกันเครื่องของร้อยโทสานิทนวลมณีค่ะเกิดหลุดเดี่ยวออกมาจากฝูงเครื่องของฝรั่งเศสอีก3เครื่องค่ะก็จึงบินเข้ามารุมกินโต๊ะทันทีเป็นศึก3ต่อ1ค่ะแต่ว่าเสืออากาศของไทยเราควบคุมสติเอาไว้มั่นค่ะพยายามขับหนีแล้วก็ล่อหลอกจนยิงถูกเจ้าโมรานเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องของฝรั่งเศสนะคะค
ควันขโมงเลยทีเดียวเมื่อเห็นดังนั้นค่ะร้อยตรีทองใบพันสายก็รุดเข้าช่วยชุลมุนกันอยู่พักใหญ่ค่ะเครื่องของฝรั่งเศสต้องบินหนีไปรวมเวลารบกันทั้งสิ้น17นาทีผลก็คือเครื่องบินแบบโมราณของฝรั่งเศสถูกยิงตก1เครื่องส่วนเครื่องบินของไทยไม่ได้รับความเสียหายค่ะนับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพอากาศไทยและหลังจากนั้นค่ะแทบจะทุกวันก็เกิดเหตุปะทะกันตลอดนะคะเล่าให้ฟังในวันที่ถล่มท่าแขกกันดีกว่านะคะข้าศึกเข้ามาบินตรวจการเหนือบ้านสีเชียงใหม่แล้วก็อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะพอเข้ามาอีกครั้งไทยเราก็ส่งเครื่องบินคอแซไปทิ้งระเบิดทำลายหน่วยที่ตั้งของทหารของฝรั่งเศสที่เมืองท่าแขกทำให้หน่วยทหารแห่งนั้นโดนถล่มยับเยินไม่มีชิ้นดีค่ะจนเกิดการปะทะกันกลางอากาศเหนือน่านฟ้านครพนมราว10นาทีเครื่องบินข้าศึกก็เลยถอยหนีไปเท่าที่เล่ามาค่ะก็พอจะเห็นได้ถึงศักยภาพและความแข็งแรงเก่งกาจของกองทัพอากาศไทยกันแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูด้านของศึกทางบกกันนิดนึงนะคะฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาก็พยายามจะยกพลขึ้นบกด้วยเหมือนกันค่ะเช้าวันเดียวกันกับเรื่องที่เล่าเมื่อสักครู่ค่ะก็คือวันที่1ธันวาคมนะวันนั้นค่ะทางด้านชายฝั่งตะวันออกในเวลา 8:30 นะคะนาวิกโยธินฝรั่งเศสเขายกพลมาทางเรือพยายามจะขึ้นบกที่จังหวัดตราดให้ได้เมื่อไทยเราทราบค่ะกองบินจังหวัดจันทบุรีก็เลยส่งเครื่องบินขับไล่โดยมีนาวาตรีหลวงล่าฟ้าเริงรนเป็นผู้บังคับฝูงเข้าถล่มกองเรือนาวิกโยธินฝรั่งเศสทำให้ข้าศึกไม่สามารถยกพลขึ้นบกได้แล้วก็ถอยกลับไปทางเกาะกงเรียกว่าแพ้ทั้งทางบกทางอากาศอยู่ดีละค่ะการสู้รบก็ยังคงดำเนินต่อมาแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยไทยเราก็เริ่มมีการสูญเสียนักรบวีรชนผู้กล้าไปนับตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี2483ฝรั่งเศสตอบโต้ด้วยการเข้ามาทิ้งระเบิดที่อุดรธานีเครื่องบินขับไล่ของไทยค่ะขึ้นสกัดกันซึ่งระหว่างนี้นะคะก็มีการรบกันกลางอากาศเกิดขึ้นในรูปแบบตัวต่อตัวด้วยค่ะระหว่างเครื่องบินขับไล่ของร้อยเอกทองใบพันสบายกับเครื่องของฝรั่งเศสและผลก็ปรากฏว่าข้าศึกถูกยิงตกลงสู่พื้นดินค่ะ10ธันวาคม2483ไทยส่งเครื่องบินคอแสไปทิ้งบอมที่เวียงจันทน์อีกครั้งหนึ่งโดย2คู่หูเสืออากาศอย่างร้อยโทสานิทนวลมณีนักบินและจ่าเอกเฉลิมดำสำริดพลปืนหลังแต่คราวนี้ค่ะเครื่องของเราได้ถูกปืนต่อสู้อากาศยานของฝรั่งเศสยิงโดนเข้าที่ถังน้ำมันจนไฟลุกไหม้ร้อยโทสานิทถูกกระสุนเข้าที่เข่าและถูกไฟลวกด้วยแต่ก็ยังพยายามประคองเครื่องคอแสคู่ชีพของเขานะคะเข้ามายังฝั่งไทยแล้วก็กระโดดล่มลงมาค่ะร้อยโทสานิทบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนจ่าเอกเฉลิมตกลงพร้อมกับเครื่องและเสียชีวิตนอกจากนี้ค่ะเรายังสูญเสียวีรชนผู้กล้านะคะซึ่งอยากจะเอามาถ่ายทอดให้ฟังในตรงนี้ด้วยนะคะในวันที่12ธันวาคม2483เวลา 14:00 เสียงหวอเตือนภัยก็ดังขึ้นไปทั่วทั้งเมืองเครื่องบินของข้าศึกจำนวนหนึ่งบินจู่โจมทิ้งระเบิดกลางเมืองนครพนมในขณะที่ปืนต่อต้านอากาศยานของไทยยิงกราดขึ้นไปบนฟ้าในคืนนั้นค่ะร้อยเอกจอนสุขเสริมก็รีบขึ้นประจำเครื่อง Hawk 2แล้วก็บินขึ้นสกัดแต่เพียงลำพังแล้วก็ได้เข้าปะทะกับข้าศึกไม่ทราบจำนวนเลยทราบแต่เพียงว่ามีมากกว่าเครื่องบินของเรามากมายเลยผลก็คือเครื่องบินของร้อยเอกจอนถูกยิงตกและท่านก็ได้เสียชีวิตอย่างไว้ลายชายชาติทหารท่ามกลางความสูญเสียก็ไม่เคยเกิดความพ่ายแพ้ค่ะคุณผู้ชมยังป้องกันรักษาดินแดนของไทยได้อย่างแข็งขันเรายิงเขาเขายิงเราแต่สรุปแล้วการรบทางอากาศขั้นสุดท้ายของไทยก่อนที่สงครามอินโดจีนจะจบจะสงบลงนั้นกองทัพอากาศไทยก็ได้ส่งเครื่องบินของญี่ปุ่นค่ะจำนวน9เครื่องไปโจมตีทิ้งระเบิดที่บ้านไพลินและบ้านศรีโสพลโดยมีฮอส75อีกจำนวน3เครื่องที่สหรัฐอเมริกายอมส่งมาให้แล้วค่ะหลังจากที่ไปถูกกักอยู่ที่ฟิลิปปินส์ดังที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วตอนต้นคลิปนะคะแล้วก็ใช้เครื่องบินเหล่านี้นี่แหละค่ะบินคุ้มกันการปฏิบัติการครั้งนี้ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับข้าศึกเป็นอย่างมาก
ก่อนที่ญี่ปุ่นจะมาไกล่เกลี่ยแล้วก็เจรจายุติสงครามกันในที่สุดสงครามอินโดจีนครั้งนี้ได้สร้างตำนานวีรบุรุษขึ้นมาอย่างมากมายค่ะซึ่งที่ยกขึ้นมาพูดก็เพื่อให้เห็นถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของเสืออากาศไทยในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุให้เราได้ดินแดนของพระตะบองศรีโสพลแล้วก็ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงในเขตลาวหลวงพระบางจำปาสักกลับคืนมาเป็นของไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นของไทยในขณะนั้นนะคะและที่เล่ามาวันนี้ค่ะก็ขอสดุดีวีรชนผู้กล้านะคะซึ่งได้ถูกจารึกชื่อไว้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเอง